หยุดสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของโซลีนอยด์เวกคัมว่าทำงานยังไงแล้วทำไมนี่ครับโซลีนอยด์เวกคัมจะมี3ช่องการทำงานนะครับช่องหนึ่งนี่ครับจะต่อไว้ตรงหน้ากองนี่ครับทำไมต้องต่อไว้หน้ากองอีกช่องหนึ่งนี่ครับทำไมต้องต่อไว้จุดนี้ครับนี่ครับต่อไว้กับปองเวกเกตเพื่ออะไรครับเรามาดูสายลมชุดแรกกันนะครับสายลมชุดแรกนะครับสายลมชุดแรกนี่ครับถ้าไล่เรียงนี่ครับตัวนี้นะครับชุดแรกเลยนะครับก็จะเข้าตรงปั๊มนี่ครับตรงนี้คือปั๊มลมนะครับปั๊มลมนี่ครับนี่ครับตัวแรกนะครับก็คือปั๊มลมตัวที่2นี่ครับตัวที่2นี่ครับคือ2ตัวนี้นะครับนี่ครับตัวกลางตัวกลางนะครับจะไปควบคุมการทํางานของกระป๋องเวกเกตนี่ครับส่วนตัว3นี่ครับตัว3ก็คือตัวนี้นี่ครับนี่ครับตัว3ก็คือมาอยู่จุดนี้นะครับนี่ครับตัว3ก็คือจุดนี้การทำงานเป็นยังไงครับแล้วทำไมนี่ครับมันต้องต่อไว้หน้ากองครับสงสัยไหมครับทำไมมันต้องต่อไว้หน้ากองนี่ครับวันนี้ผมก็จะอธิบายให้นะครับว่าทำไมต้องต่อไว้หน้ากองเนี่ยปกตินะครับในสภาวะปกตินะครับ3ช่องการทำงานนะครับลมทั้ง3ช่องนี้ครับถ้าเราดูดนะครับช่องนี้จะดูดช่องนี้ช่องนี้มาถึงกันหมดเลยครับ3ช่องนะครับตอนที่ยังไม่ทำงานนะครับลม3ช่องนี้ครับจะถึงกันหมดแต่ในกรณีปุ๊บเราสตาร์ทเครื่องหรือใช้ไฟนะครับมาแตะตัวขั้วของโซลีนอยด์เวกคัมเมื่อไหร่นะครับมันจะทําการสร้างสนามแม่เหล็กนะครับตัวนี้นะครับมันคือคอยโซลีนอยด์นะครับคอยก็คือขดลวดนะครับมันจะสร้างสนามแม่เหล็กพอสร้างสนามแม่เหล็กแล้วนะครับมันก็จะเกิดแรงเหนี่ยวนำนะครับแรงเหนี่ยวนำก็จะเปิดการเลื่อนตําแหน่งนะครับของช่องอากาศนะครับเลื่อนตําแหน่งคอยมันอยู่นี่ครับไฟเข้าจุดนี้ครับคอยก็คือจุดนี้ครับมันจะเกิดการเลื่อนตำแหน่งนะครับจากฝั่งนี้นะครับเลื่อนไปครับมันจะเลื่อนตำแหน่งไปปิดฝั่งนี้นะครับนี่ครับมาปิดชุดนี้จะให้ทำงานแค่2ช่องนี้ทันไหมครับจะให้ทำงานแค่2ช่องนี้เหตุผลนะครับถ้ามันทำงานแล้วครับจะต้องเลื่อนตำแหน่งมาปิดช่องนี้เพื่อให้2ช่องนี้ทำงานถ้ามันไม่เลื่อนตำแหน่งมานะครับปิดการทำงานของช่องนี้ลมนี่ครับมันจะดูดกระป๋องเวกเกตไม่ไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสภาวะเปิดเข้าใจไหมครับเป็นสภาวะเปิดถ้าโซลีนอยด์นี่ครับไม่ทำงานไม่เลื่อนตำแหน่งมาปิดช่องนี้เพราะอย่าลืมนะครับไอ้เส้นนี้นี่ครับเส้นนี้ครับมันต่อไว้ตรงกองกองนี่ครับตรงหน้ากองนี่ครับไว้ตรงหน้ากองกองนี่ครับมันเป็นสภาวะลมเปิดใช่ไหมครับกองมันก็ดูดอากาศภายนอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆถูกต้องไหมนี่ครับมันก็ดูดมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ใช่สภาวะปิดถ้าตัวนี้นะครับมันเป็นลมเปิดตลอดกระป๋องยังไงก็ไม่ไปทํางานนะครับกระป๋องมันจะไม่ทํางานเด็ดขาดมันจะต้องเลื่อนตําแหน่งมาปิดช่องนี้เพื่อให้ตัวกระป๋องเวกเกตทํางานนะครับถ้าไม่เลื่อนนะครับถ้าอย่างใครนี่ครับโซลีนอยด์เวกคัมเสียนะครับช่องนี้นะครับมันจะไม่ปิดมันจะไม่ปิดนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวกระป๋องเวกเกตเราไม่ทํางานนะครับวิธีเช็คกล่องง่ายๆครับหลายคนก็จะไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบและต่อให้ดูนะครับว่าการทำงานเป็นยังไงครับ A few moments later หลังจากที่ผมต่อการทำงานของโซลีนอยด์เวกคัมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจำลองให้เห็นเหมือนการทำงานจริงนะครับหลายคนก็จะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับก็มาดูนะครับ3ช่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ3ช่องนี้3ช่องนี้จะต้องถึงกันหมดนะครับ3ช่องนี้ในสภาวะที่รถยังไม่สตาร์ทย้ำนะครับในสภาวะที่ยังไม่มีไฟมาจ่ายรถยังไม่สตาร์ท3ช่องนี้จะต้องถึงกันหมดแต่ในกรณีที่เราสตาร์ทหรือเอาไฟมาจ่ายนี่ครับช่องนี้นะครับจะต้องถูกปิดการทำงานจะเหลือแค่2ช่องนี้ครับก็เหลือแค่ช่องปั๊มลมก็คือสีชมพูกับสีแดงเพราะนี่ครับถ้าตัวนี้นะครับมันเปิดตลอดนี่ครับมันจะดูดลมไม่ไปนะครับเพราะอะไรครับมันเป็นสภาวะเปิดนี่ครับช่องนี้ครับเหมือนเราดูดขวดน้ำนี่ครับผมสมมุติให้เหมือนเราดูดขวดน้ำครับเราดูดขวดน้ำให้แฟบนะครับถ้ามันมีอากาศหรือรอยรั่วในขวดน้ำเมื่อไหร่นะครับเราดูดยังไงขวดน้ำก็จะไม่แฟบนี่ครับแต่ถ้านี่ครับขวดน้ำเราไม่รั่วไม่อะไรครับเราดูดขวดน้ำนี่ครับขวดน้ำก็จะแฟบลงถูกต้องไหมครับนั่นคือสภาวะปิดสภาวะเปิดก็คือนี่ครับขวดน้ำเรารั่วนี่ครับก็เหมือนตัวนี้ครับที่มันต้องต่อไว้หน้ากองนี่ครับจะได้หายสงสัยนะครับต่อไว้หน้ากองก็เหมือนสภาวะเปิดเพราะมันเอาเทียบกับกองอากาศภายนอกนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับว่าจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าในสภาวะตอนนี้นะครับยังไม่ได้จ่ายไฟมานะครับจะต้อง
เข็มไม่ขยับดูนะครับผมจะดูดตัวนี้นะครับเข็มจะไม่ขยับนะครับเข็มไม่ขยับนะครับ3ช่องนี้ครับถึงกันนะครับเข็มไม่ขยับเพราะตัวนี้ครับมันยังต่ออยู่กับภายนอกอยู่แล้วตัวนี้นะครับถ้าเป็นสภาวะปิดนะครับผมจะปิดรูตัวนี้นะครับแล้วดูดนะครับเข็มจะขยับแน่นอนครับเพราะมันเป็นสภาวะปิดแล้วครับเห็นไหมครับเข็มก็จะขยับนะครับชัดไหมครับแต่ถ้ามันอยู่ในสภาวะปกติตัวนี้นะครับช่องมันยังเปิดอยู่มันก็จะไม่ทำงานนี่ครับเดี๋ยวดูอีกรอบนี่ครับดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราผมจะมาต่อไฟให้ดูนะครับก็จะได้หายสงสัยกันครับก็ดูนะครับตอนนี้นะผมยังไม่ต่อไฟนะครับผมจะดูดแล้วนะครับดูดไม่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟแล้วผมก็จะดูดให้ดูนะครับช่องตัวนี้ครับจะต้องถูกปิดนะครับถ้ามีไฟมาจ่ายนะครับช่องตัวนี้จะต้องถูกปิดเพราะตัวนี้ครับก็คือคอยเมื่อมีไฟนะครับมันก็จะเกิดการสร้างสนามแม่เหล็กเกิดการสร้างสนามแม่เหล็กปุ๊บมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำเนี่ยครับก็จะเลื่อนตำแหน่งตัวนี้ครับเลื่อนตำแหน่งการทำงานกันไปปิดช่องตัวนี้ให้มันเหลือแค่2ช่องถึงจะทำงานนะครับเอาครับผมจะทดสอบให้ดูครับผมจะต่อไฟนะครับก็นี่นะครับการทำงานก็แค่นี้ครับน่าจะละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับการทำงานเกี่ยวกับโซลินอยด์เวกคัมหลายๆคนก็จะได้หายสงสัยสักทีกับเกี่ยวกับการทำงานของโซลินอยด์เวกคัมว่าทำงานยังไงครับก็นี่ครับผมมาอธิบายให้อย่างละเอียดและชัดเจนเลยครับว่า3ช่องนี้ครับถึงกันหมดแต่ในกรณีที่มีไฟมาจ่ายนะครับช่องนี้จะต้องถูกปิดให้เป็นสภาวะปิดถึงจะดูดการทำงานของโซลินอยด์เวกคัมได้แต่ถ้าตัวนี้ครับที่มันต่อเทียบกับอากาศภายนอกอยู่แล้วดูดยังไงครับมันก็ไม่ไปครับถ้าช่องนี้ไม่ปิดนี่ครับคลิปนี้น่าจะละเอียดแล้วก็ชัดเจนยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับผมโดมอโตมิชชั่นสวิตก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ